ส่องทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีเศรษฐาลุยตรวจน้ำท่วมเมืองอุบลราชธานีลุ้นให้โชคงวดวันที่16ตุลาคมนี้แห่ส่องทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีเศรษฐาระหว่างลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเมืองอุบลราชธานีหวังลุ้นให้โชคงวดวันที่16ตุลาคมนี้เมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่6ตุลาคม2566ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน21ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีในการตรวจราชการที่จออุบลราชธานีจังหวัดยโสธรและจังหวัดร้อยเอ็ดระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคมโดยมีนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะแกนนำอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยนายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุรศรีกิตติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจร่วมด้วยนอกจากนี้ยังมีส.ส.พรรคเพื่อไทย4คนในพื้นที่ต้อนรับเมื่อมาถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน21นายกรัฐมนตรีเดินทางต่อด้วยรถยนต์โตโยต้าอัลพาดสีขาวทะเบียนกไก่ชฉิง5454อุบลราชธานีมายังสำนักงานชลประทานที่7ตำบลในเมืองอาจารย์เมืองอุบลเพื่อประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างไรก็ตามเมื่อเดินทางมาถึงมีประชาชนและข้าราชการพากันถ่ายภาพทะเบียนรถยนต์ของนายกรัฐมนตรีเพื่อหวังนำมาเสี่ยงโชคในงวดวันที่16ตุลาคมนี้ข่าวสดมูเตลู XL อักกิโดสรวมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวอลเปเปอร์สายเทพออกแบบตามพื้นดวงและด้านมงคลที่คุณต้องการเสริมคลิกที่หากใครทำงานเหน็ดเหนื่อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแลกทรัพย์ด้วยหยาดเหงื่อไม่เคยมีโชคหรือได้รับลาภลอยเหมือนคนอื่นการเลือกของมงคลประทับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพระพิฆเนศองค์เทพแห่งความสำเร็จให้ถูกต้องตามด้านที่คุณต้องการขอก็จะส่งผลให้คุณมีโอกาสสำเร็จมากยิ่งขึ้น1ใน8ของมงคลประจำองค์ที่เหมาะกับคุณคือสังศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางอุดมมงคลยิ่งประทานความสุขและความสำเร็จตามความเชื่อของโหราศาสตร์ไทยและฮินดูมาเป็นระยะเวลานานข้อมูลวอลเปเปอร์เสริมดวงเสริมมงคลคลิกที่หมดเวลาหาประสบการณ์กกท.ถามทุ่มงบ 1,300 ล้านคุ้มค่าหรือไม่กกท.โดยนายประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาตั้งคำถามทุ่มงบกว่าพันล้านส่งแข่งเอเชียนเกมคุ้มค่าหรือไม่ชี้หมดเวลาหาประสบการณ์ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่นครหางโจวประเทศจีนทัพนักกีฬาไทยจบผลงาน12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงจบอันดับที่8ของตารางการแข่งขันซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้15เหรียญทองนั้นรองชุมนายประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.กล่าวถึงการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมว่าอยากให้ดูพัฒนาของนักกีฬาจีนที่ต้องยอมรับว่าก้าวกระโดดไปมากทั้งประเภทบุคคลหรือประเภททีมก็ตามเขาใช้วิธีการฝึกซ้อมที่เข้มข้นและวิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นสูงการเก็บไปถึง200เหรียญทองเป็นอะไรที่เราคงตามให้ทันได้ยากในส่วนของไทยที่ส่งนักกีฬามากกว่าจีนเสียอีก
ช้งบประมาณมากกว่า 1,300 ล้านบาทในการเก็บตัวฝึกซ้อมต่างๆถามว่าคุ้มค่าหรือไม่นั้นคงจะต้องกลับไปวิเคราะห์กันก่อนว่ารายละเอียดผลงานเป็นอย่างไรและทำไมผลงานถึงไม่เป็นไปตามเป้ารองชุมกล่าวนายประชุมกล่าวต่อว่าสิ่งที่เราจะต้องทำคือการคัดเลือกนักกีฬามาแข่งขันเอเชียนเกมส์จะต้องมีอันดับชิงแชมป์เอเชียติด1 ใน 3ในประเภททีมก็ต้องเคยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหรือมีเหรียญรางวัลมาก่อนถึงจะมาพิจารณากันกับอีกองค์ประกอบหนึ่งคือแรงกิ้งในระดับเอเชียต้องติด1 ใน 3ด้วยจะไม่มีการบอกว่าส่งนักกีฬามาเพื่อหาประสบการณ์อีกแล้วเพราะงบประมาณเราก็มีจำกัดจะต้องเน้นเรื่องคุณภาพมาก่อนกลับไปเราต้องวิเคราะห์กันเชิญสมาคมมาพูดคุยแล้วเราก็ต้องทำให้เข้มข้นมากขึ้นส่วนพวกนักกีฬาที่ควอลิฟายได้ไปโอลิมปิกเกมก็จะเรียกผู้บริหารมาคุยเช่นกันเพื่อออกโปรแกรมการฝึกซ้อมให้เข้มข้นใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเต็มที่แผนการเตรียมตัวนักกีฬาของแต่ละคนจะต้องชัดเจนรองผู้ว่าการกกท.กล่าวปิดท้ายข่าวข้นคนเข้มมีแต่สัตว์ในสวนสัตว์เท่านั้นที่เชื่อว่าทักษิณชินวัตรธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนวินชิดชอบไม่เกี่ยวข้องกับเพื่อไทยก้าวไกลภูมิใจไทยหนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับประจำวันพุธที่วันที่27กันยายนพุทธศักราช2566ขึ้น13ข้ามเดือน10ปีเถาะร้อนกับฝนปนเปในปีแห่งความแห้งแล้งน้ำทุกเขื่อนในประเทศเหือดแห้งปีนี้ปีหน้าพืชผักจะแรงราคาเตรียมปลูกเองกินได้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเงินครึ่งล้านล้านคนมีคนจนได้กันทั่วหน้าต้องหาวิธีแก้ไขเหมือน600บาทคนสูงวัยเล็งให้ตรงคนต้องใช้ถึงจะมีฝีมือเคยมีแต่สงครามสีมีแดงมีเหลืองเหลืองแดงรวมกันสู้ส้มแต่เช้าวันจันทร์สงครามสีเดียวกันกากีการันตีโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเบอร์2รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติการเมืองในกรมตำรวจลับขนาดบิ๊กโจ๊กยังไม่รู้เช้าตรู่ยังไม่ทันแปรงฟันมีหมายสารกับคอมมานโดขอคนบ้านยืนยันว่างานยักษ์หาข่าวมาขายน่าจะเกี่ยวกับวงจรปิดกำนันนกกับโคสวยที่ยังไม่ปรากฏใครเก็บนำไว้ใครอยากได้เพราะที่ถูกค้นคือบ้านบิ๊กโจ๊กกับชุดทำงานที่ถูกสั่งให้พลิกชุดทำคดีและชุดทำคดีใหม่ไปคนละทางกับชุดเก่าวันนี้รู้ใครคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ข่าวช็อกไทยเช้าวันจันทร์สู้กันมันแน่บนที่ประชุมเข็มทิศชี้ไปที่2กรัมตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิพลตำรวจเอกอังสนานนท์กับพลตำรวจเอกวินัยทองสองในที่ประชุมที่มีประธานกตำรวจเศรษฐาทวีสินนั่งหัวโต๊ะก็ใช่ยังหาคำพูดไม่พบเศรษฐาทวีสินจะเชิญทักษิณชินวัตรเป็นประธานที่ปรึกษางานนี้สื่อมีเป้าก่อนรายงานมีแต่สัตว์ในสวนสัตว์เท่านั้นที่เชื่อว่าทักษิณชินวัตรธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนวินชิดชอบไม่เกี่ยวข้องกับเพื่อไทยก้าวไกลภูมิใจไทยอยากล้างบางหัวไปขุดที่มอเตอร์เวย์บางใหญ่การกับบางปะอินโคราชหัวของกำนันนกมันแค่น้ำจิ้มข่าวข้นคนเข้มวันนี้11นาฬิกาสุภัตราเหลืองประเสริฐประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมจัดงานสายใยสายสัมพันธ์66ห้องพระศิวะโรงแรมอัศวินเวลาเดียวกันซีคอนสแควร์ชวนทาสแมวเที่ยวงานแคทกูดเดิลในบรรยากาศแฟนซีโรงเรียนเวทมนต์ที่ซีคอนสแควร์ฮอลซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์14:05 น.ดร.ทาริศนิมมานวุฒิพงศ์ผู้จัดการทั่วไปทรูดิจิทัลพาร์คเปิดนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของโลลี่ป๊อปคาแรคเตอร์การ์ตูนดังระดับสากลฝีมือคนไทย
โดยสุริยาอุทัยรัศมีอดีตนักเขียนการ์ตูนขายหัวเราะที่ทรูดิจิทัลพาร์คฝั่งเวสบีทีเอสปุณณวิถีแจ้งข่าวล่วงหน้าโรงแรมมนเทียนสุรวงศ์เชิญทุกคู่รักและว่าที่บ่าวสาวพบกันในงานเวดดิ้งโชว์เคสส่งท้ายปีพบทีมผู้เชี่ยวชาญการจัดงานแต่งงานพร้อมข้อเสนอพิเศษในวันที่30กันยายน-1 ตุลาคมเวลา 10.00 ถึง 19.00 น.พญาไม้